ไปเบิ้งสองยังบุษนนักกีฬาปิงปองของทีมซาลาวนะที่ว่าสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกันเลยล่ะก็คือสามารถย่าได้ฮองแซมนะในการแข่งกีฬาปิงปองยังบุษนสาวหนุ่มสิงแซมโลกประจำปี2023หรือว่ารายการ WTT Youth Contender นะซึ่งก็จัดขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวเฮาในระหว่างวันที่23กันยายน2023ที่ผ่านมานะเพิ่นก็จัดอยู่ที่ไอเทคมอลซันเจ็ดนครหลวงจันทร์สปป.ลาวเฮานั่นเองซึ่งว่าสองนักกีฬาที่ว่าคือนางจุติพรศรีสมบูรณ์เนาะที่ว่าเป็นนักกีฬาเดี่ยวยิงเยาวชนในหุ่นยนต์เกิน11ปีก็สามารถผ่านเข้าหอบซิงสนาเลิศนะส่วนอีกคนนึงก็เป็นเท่าลิแอนไซนะซึ่งก็เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนลาวเฮาเป็นนักลูกโซ่ลูบอลเนาะแอดก็บ่มั่นใจปานใดมื้อหน้าจะเอาข้อมูลมาฝากตื่นกันแล้วกันเนาะมื้อนี้เฮาไปเบิ่งผลการแข่งกันก่อนนะซึ่งว่าเท่าลิแอนไซนะเพิ่นก็ได้ลงแข่งในหุ่นยนต์เกิน11ปีประเภทยองบุษนเดียวทรายนะซึ่งทั้งสองก็สามารถผ่านเข้ารอบซิงสนาเลิศนะโดยเริ่มต้นกันที่นางจุติพรศรีสมบูรณ์การลงแข่งในประเภทยิงเดียวหุ่นยนต์เกิน11ปีนะก็สามารถผ่านเข้ารอบซิงพบกับทางด้านดาเนียลโลฮามัดนักกีฬาจากมาเลเซียนะก็เป็นนักกีฬาจากมาเลเซียที่เอาชนะไปคว้าแซมไปครองในประเภทยิงเดียวหุ่นอายุไม่เกิน11ปีสุดมาทางนั้นเท่าลีแอนไซนักกีฬายังผสมลาวหนึ่งหุ่นอายุไม่เกิน11ปีประเภทเดียวไซนะก็ผ่านเขาหอบซิงซานเลอร์นะไปพบกับทางนั้นวังยูไตนักกีฬาจากซาวโปจินก็เป็นทางนั้นนักกีฬาจากซาวโปจินคว้าแซมไปครองเอาชนะทางด้านนักกีฬาจากสปปลาวเฮาเกิดได้นักกีฬาลาวเฮาได้อันดับ2ได้ถึง2หุ่นนะก็คือหุ่นอายุไม่เกิน11ปีประเภทเดียวยิงในการ11ปีประเภทเดียวทรายนะซึ่งว่าในวันที่23กันยายน2023ที่ผ่านมานะเพิ่นก็มีการจัดเวทีปิดการแข่งยังเป็นทางการกันอยู่ที่ไอเทคมอลนะซึ่งว่ารายการนี้ก็แข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายน2023ที่ผ่านมานะมีนักกีฬาของผมทั้งหมด170คนและก็มีคณะรวม200กว่าคนจาก11ประเทศเข้าร่วมประกอบมีทางด้านฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์ซอเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันไทยและก็สปป.ลาวเฮาที่หับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะส่วนนักกีฬาลาวเฮาก็มีจำนวน45คนซึ่งในการนี้เพิ่นมีการกำหนดออกเป็น2ประเภทคือประเภทเดียวและก็คู่ผสมเดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสรุปผลการแข่งขันของแต่ละรุ่นกันแล้วกันเนาะประเภทเดียวยิงหุ่นยนต์เกิน11ปีก็เป็นทางด้านนาเดียวโลฮามัดจากมาเลเซียที่2เป็นนางจุติพรศรีสมบูรณ์จากสปป.ลาวเฮาประเภทเดียวทรายหุ่นยนต์เกิน11ปีที่1ก็เป็นทางด้านวังยูไตจากสปป.จีนและที่2ก็เป็นของเท่าลีแอนไซนักกีฬาจากสปป.ลาวเฮาเนาะประเภทเดียวยิงหุ่นยนต์เกิน13ปีที่1เป็นนางคิมมินเซลนักกีฬาจากเกาหลีใต้และการที่2เป็นนางลูยูแอนจากไต้หวันประเภทเดียวไซหุ่นยนต์เกิน13ปีที่1ก็เป็นทางด้านเฮซุแอนเปาจากไต้หวันและการที่2เป็นทางด้านเท่าเจงมินซุยจากไต้หวันประเภทเดียวยิงหุ่นยนต์เกิน13ปีที่1เป็นแลวตูวินจากซอเกาหลีและการที่2ซอนมินจินจากซาวโปจีนประเภทต่อมาก็เป็นประเภทเดียวไซหุ่นยนต์เกิน15ปีที่1ก็เป็นทางด้านสางจุยย่างจากซาวโปจีนและการที่2เป็นทางด้านซินเจียฮงจากสปป.จีนประเภทยิงเดียวหุ่นยนต์เกิน19ปีที่1ก็เป็นของทางด้านหวงฮวยต้งจากฮ่องกงและก็ที่2เป็นทางด้านวูเจียนแอนจากสปป.จีนประเภทเดียวไซหุ่นยนต์เกิน19ปีอันดับที่1เป็นทางด้านคู่กวนฮ่องจากสปป.จีนและก็อันดับ2เป็นทางด้านหยางเฮาเจินจากสปป.จีนประเภทคู่ผสมยิงไซหุ่นยนต์เกิน15ปีสนาเลิศเป็นทางด้านวองตุ๊ดดุ่ยและก็วองวันฮ้อยนักกีฬาจากไต้หวันและก็ของสนาเลิศเป็นทางด้านโอยูจินคู่กับทางด้านซนอายุนนักกีฬาจากไต้หวันทั้งหมดกันเลยล่ะส่วนประเภทสุดท้ายก็เป็นประเภทคู่ผสมยิงทรายหุ่นยนต์เกิน19ปีสนาเลิศก็เป็นของทางด้านคู่ควนห้องคู่กับทางด้านเจงซิซีฮุนและการที่2ก็เป็นของทางด้านเจงยุนเต็งคู่กับทางด้านเจงเจียไอซึ่งก็เป็นนักกีฬามาจากไต้หวันทั้งหมดกันเลยล่ะสิ่งนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวและก็เป็นผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬาปิงปองเยาวชนสาวหนุ่มซิงแซมโลกที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะ